คนแห่ดูกว่า3ล้านคนพิงกี้ถึงขั้นกินไปร้องให้ไปกลางคลิปคนแห่ดู3ล้านพิงกี้สาวิกากินไปร้องให้ไปกลางคลิปคนแห่ดู3ล้านพิงกี้สาวิกากินไปร้องให้ไปกลางคลิปหลังจากที่ศาลอาญาอนุญาตให้นางเอกสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชในคดีช่อโกงแชร์ฟอเร็กซ์ 3D ปลดกำไร EM ชั่วคราวเพื่อสะดวกรับงานแสดงเพื่อหารายได้และการเดินทางพร้อมกำชับให้รายงานตัวตามนัดมิฉะนั้นอาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งโดยพิงกี้ให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีการตื่นเต้นใดๆเพราะมีการปรับตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วโดยใช้วิธีเข้าป่าปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกจิตกล่อมกล่าวจิตใจและมองว่าทุกอย่างอยู่ที่มุมมองของการตั้งรับว่าเราจะรับมือและมองมันยังไงโดยพิงกี้เปรียบว่าชีวิตเราก็เหมือนละครเรื่องนึงนอกจากการกลับมารับงานแสดงละครและภาพยนตร์ของพิงกี้แล้วแฟนคลับทุกคนก็พร้อมใจการรอคอยพิงกี้แถมยังมีอาชีพใหม่ในอีกบทบาทหนึ่งนั่นก็คือการเป็นแม่ค้าไลฟ์สดขายของออนไลน์เพจพิงกี้สาวิกาชัยเดชพิงกี้สาวิกาออฟฟิเชียลซึ่งมีผู้ติดตามเพจถึงหลักล้านคนหลังเจ้าตัวเก็บตัวอยู่ช่วงหนึ่งจากนั้นโผล่อีกทีลงคลิปใน TikTok รัวๆทำอะไรก็เป็นกระแสอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากฝีมืออย่างพิงกี้สาวิกาชัยเดชเราจะเห็นผลงานมากมายหลากหลายด้านและจะมีช่องทางโซเชียลให้ติดตามกันทั้ง Instagram Facebook และช่วงนี้เธอทำคลิปในคอนเทนต์ต่างๆลงช่อง TikTok @pinky สาวิกาอยู่บ่อยครั้งอย่างวันนี้เราจะพาไปชมคลิปที่มีคนดูถึง3ล้านวิวเป็นคลิปที่เธอโชว์กินหอมแดงแบบสดๆกัดกินอย่างอร่อยแต่ตอนจบกลั้นน้ำตาไม่อยู่จริงๆค่ะทำเธอถึงกับปาดน้ำตาเลยทีเดียวพร้อมระบุแคปชั่นว่าหัวหอมดีมีประโยชน์นะจ้าเด็กๆ Pinky สาวิกาคนไทยชอบกินพืชผักท่ามกลางแฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์สนานโดยทุกคนที่รักพิงกี้ยังคงพร้อมใจร่วมแรงร่วมใจส่งกำลังใจไปให้พิงกี้ดาราสาวในการใช้ชีวิตใหม่นอกเรือนจำ